สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องรีวิวนะครับ SSD จากค่าย Western Digital นะครับตัวนี้เป็นรุ่น Blue SN 550แบบ M.2 นะครับความจุอยู่ที่1 เทราไบต์นะครับเป็น SE แบบ NVMe นะครับตัว SSD ของตัว Western Digital เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3รุ่นด้วยกันก็คือ Green, Blue และ Black นะฮะตัว Green ก็จะเป็นตัวล่างสุดในกลุ่ม SSD ของเขานะฮะBlue ก็จะเป็นรุ่นกลางนะฮะส่วน Black ก็จะเป็นตัวท็อปของเขานะฮะความเร็วสูงสุดนั่นเองนะครับตัวนี้เราจะมาแกะกล่องตัว Blue ที่เป็นรุ่นกลางกันนะฮะตามสเปคของเขานะครับตัว Blue SN 550นะครับความเร็วในการอ่านเนี่ยจะอยู่ที่ 2,400 เมกะไบต์ per second นะครับส่วนความเร็วในการอ่านเนี่ยไม่บอกไว้นะครับในกล่องเนี่ยไม่ยอมโฆษณาฮะโฆษณาในความเร็วในการอ่านนะเดี๋ยวเราจะลองประกอบร่างแล้วลองเทสให้ดูกันนะครับว่าความเร็วในการเขียนจริงเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะแล้วก็ความเร็วในการอ่านจริงเท่าไหร่นะฮะเอาละครับเรามาแกะกล่องกันก่อนเลยแล้วกันนะครับมาเราตัดตูดแล้วกันนะฮะปื๊ดอุ้ยเข้ามาเนี่ยคัตเตอร์ไม่ค่อยคมคัตเตอร์ผมไม่คมหรือว่าสติ๊กเกอร์เขาเหนียวก็ไม่รู้เอาละแกะออกมามีอะไรบ้างในแพ็กเกจก็มีคู่มือมา1ชิ้นนะฮะแค่นั้นเองนะฮะแผ่นไดรเวอร์อะไรไม่มีนะครับแล้วก็มีตัว SSD 1อันนะความจุขนาด1เทราไบต์นะเดี๋ยวลองแกะดูเลยแล้วกันโอ้ใส่มาในพลาสติก2ชั้นนะครับกันการหลุดนะฮะเปิดออกมาไม่แน่ใจเห็นชัดไหมนะครับนะฮะนี่คือหน้าตานะฮะก็เล็กๆโอ้โหเล็กบางมากนะครับเล็กกว่าตัว SSD แบบ SATA ธรรมดาเยอะเลยนะฮะอันนี้ความกว้างก็ประมาณหัวแม่โป้งนะฮะนี่ฮะส่วนความบางนี่บางเฉียบแล้วก็มีตัว 3D NAND นะฮะนี่ก็เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ของเขานั่นเองนะครับมีแค่นี้เองฮะแพ็กเกจโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาประกอบนะครับลงเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเราลองมาเทสดูกันนะว่าความเร็วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอเวลาไปประกอบสักครู่นึงครับเราก็ทำการติดตั้งเจ้าตัว M.2 เข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเราติดตั้งเอาไว้อยู่ในไดซีนะครับไดซีของเรานั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์การใช้น้อยเพราะว่าเพิ่งติดตั้งเสร็จลง Windows อย่างเดียวไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรเลยนอกเว้นโปรแกรมที่ทำการเทสนะครับทีนี้โปรแกรมที่เราจะทำการเทสความเร็วนะครับเราจะใช้อยู่2ตัวด้วยกันคือตัวCrystal Dismark นะครับกับตัว ASSSD Benchmark นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันแล้วกันนะครับว่าผลการทดสอบจะเป็นยังไงแล้วความร้อนนะฮะอุณหภูมิความร้อนของเจ้าตัว M.2 มันจะไปแตะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเริ่มตัวแรกที่ Crystal Dismark กันเลยแล้วกันนะครับไฟล์ที่เราเทสก็เอา1กิกแล้วกันนะครับไปเลยแล้วกันนะครับอุณหภูมินะฮะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่37องศาแล้วนะครับตอนนี้ครับค่าความเร็วในการอ่านเบื้องต้นอยู่ที่2457เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับก็ตรงตามปกสเปคของกล่องที่ติเขียนมานะครับที่อยู่ที่2400เมกะไบต์ต่อวินาทีนะฮะอุณหภูมิตอนนี้แม็กดีดขึ้นไปอยู่ที่40องศานะครับมาดูกันต่อนะฮะจริงๆค่าข้างล่างนี้ไม่จำเป็นก็ได้ไม่ต้องดูก็ได้นะแต่ว่าก็ลองรันไปเลยแล้วกันนะครับเพื่อเทสตัวอุณหภูมิของตัวไดรฟ์ในตัวแล้วกันนะครับตามสเปคเนี่ยเขาไม่ได้ระบุความเร็วในการเขียนมานะตอนแกะกล่องนี่ผมพูดผิดนิดนึงนะฮะ
ในกล่องหน้ากล่องระบุความเร็วในการอ่านมานะฮะ 2,400 เมกะไบต์ต่อวินาทีส่วนความเร็วในการเขียนนะครับไม่ได้ระบุมานะครับเดี๋ยวเราลองใช้โปรแกรมเทสกันดูนะครับว่าความเร็วในการเขียนมันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็แปลกใจเหมือนกันนะฮะไม่ยอมใส่ความเร็วในการเขียนมานะฮะอาจจะทำให้งงไหมตัวเลขมันอาจจะน้อยกว่าความเร็วในการอ่านนะครับเลยไม่ยอมใส่มานะครับอุณหภูมิตอนนี้ก็วิ่งขึ้นไปอยู่ที่41องศานะครับก็ถือว่าเย็นเลยนะครับเพราะว่า SSD หลายๆตัวเนี่ยเมื่อใช้งานจริงเนี่ยเมื่อใช้งานเทสเนี่ยการระหว่างเทสเนี่ยอุณหภูมิมันจะขึ้นไปอยู่60องศา65 70องศาประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเคสของผมเนี่ยมีพัดลมเป่าอยู่ด้านข้างเข้าตัวเมนบอร์ดด้วยอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งมันตรงกับไอ้เจ้าไดรฟ์ M.2 พอดีนะฮะมันก็เลยคงช่วยระบายความร้อนได้เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้ยังไม่ได้ติดฮีทซิงค์เลยนะครับฮีทซิงค์สั่งมายังไม่ส่งมานะครับถ้าความเย็นระดับนี้คงจะไม่ติดฮีทซิงค์แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเย็นจนแข็งเงินไปมาแล้วครับความเร็วในการเขียนนะครับอยู่ที่1982เมกะไบต์ต่อวินาทีนะครับโอ้โหเร็วนะฮะถ้าเทียบกับตัว SSD ที่เป็นตัว SATA ขนาด 2.5 นิ้วนี้โอ้โหความเร็วทั้งอ่านทั้งเขียนนี่ต่างกัน 4-5 เท่านะครับเพราะว่าความเร็วของตัว SSD ที่เป็น SATA ปกติเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ500-550นะฮะในการอ่านและเขียนนะประมาณนี้นะครับอันนี้มัน 2,400-2,500 ก็เร็วกว่ากันประมาณ 4-5 เท่านะครับเรียกว่าถ้าใครเน้นความเร็วนะฮะใช้ในการทำงานedit fileตกแต่งไฟล์นะฮะเล่นเกมนะฮะมาใช้ตัว NVMe นี่เรียกว่าโอ้โหเร็วทันใจสะใจแน่นอนนะฮะแต่ว่าจำเป็นต้องไปถึงแบล็คไหมถ้าเราทำงานตัดต่อหนักๆนี่ใช้แบล็คนี่คุ้มนะฮะเพราะว่ามันจะมีแคชที่เยอะกว่าโดดไฟล์ดึงไฟล์ลากไฟล์ได้เร็วกว่านะฮะส่วนเจ้าบูเนี่ยมันก็จะมีตัวแคชเมมโมรี่ที่สูงอยู่เบื้องต้นเนี่ยพอมันดึงเข้าไอ้ตัวmemory มาในตัว NAND มันเนี่ยมันก็จะอาจจะมีพอ memory มันเต็มมันก็จะดรอปลงมาอยู่เหมือนกันนะครับก็ถ้างบถึงก็ไป black ก็ดีนะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมว่าใช้งานทั่วๆไปนะฮะตก edit โปรแกรมไม่หนักมากนะฮะเล่นเกมทั่วๆไปเนี่ยเหลือเฟือนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจและคุ้มค่านะครับโอ้โหความเร็วนี่เรียกว่าจำว้าวกันเลยนะฮะตัวอ่าน 4K อยู่ที่37เมกะไบต์ต่อวินาทีนะฮะส่วนเขียนเนี่ยอยู่ที่197เมกะไบต์ต่อวินาทีโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะทีนี้เรามาลองดูตัว SSD Benchmark กันดูบ้างนะครับว่าค่าที่ได้เนี่ยมันจะเหมือนหรือใกล้เคียงหรือเร็วกว่าสูงกว่าตัว Crystal Dismark หรือเปล่านะครับลองเทสที่1เมกะไบต์เหมือนกันนะครับไปกันเลยครับโอ้โหตัวนี้โปรแกรมนี้เทสเร็วมากนะความเร็วในการเขียนนะครับอยู่ที่1840เมกะไบต์ต่อวินาทีนะฮะก็ใกล้เคียงกับ Crystal Dismark นะฮะส่วนความเร็วในการอ่านอยู่ที่2045เมกะไบต์ต่อวินาทีนะฮะได้น้อยกว่าเจ้า Crystal Dismark อยู่400เมกะไบต์เลยทีเดียวนะฮะโอ้โหก็ต่างกันเยอะนะแต่ก็ถือว่าความเร็วนี้ยังสูงมากอยู่นะฮะถ้าเทียบกับปกบอก 2,400 นะฮะไอตัวนี้ได้ 2,000 ก็หายไปเยอะอยู่เหมือนกันหายไปอยู่350 360เมกะไบต์ต่อวินาทีก็ค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนการอ่าน 4K อยู่34เมกะไบต์นะฮะส่วนการเขียนอยู่166เมกะไบต์ต่อวินาทีก็โดยรวมก็ใกล้เคียงกับ Crystal Dismark แต่ว่าจะน้อยกว่าอย่างนิดอย่างละหน่อยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัว
เงื่อนไขการทดสอบของแต่ละโปรแกรมนะฮะมันคงไม่เหมือนกันเป๊ะๆนะครับแต่ว่าก็เอาไว้เป็น reference กันแล้วกันก็โดยรวมก็ถือว่าตรงปกแล้วกันนะฮะผมถือว่าตรงปกแล้วกันนะฮะความเร็วในการอ่านและเขียนก็คิดว่าผ่านเกณฑ์ยอมรับได้นะครับส่วนอุณหภูมิในการในระหว่างการทำงานนะฮะแม็กสูงสุดอยู่ที่42องศานะฮะโอ้โหอย่างนี้เย็นชื่นใจนะฮะไม่ต้องติดฮีทซิงก็ได้นะครับแบบนี้นะครับใช้ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ